ในการแข่งจักรยานคิงส์คัพนะคะถือว่าวิสุทธ์กสิยพัฒน์นั้นยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาอดีตแชมป์ประเทศไทยค่ะเพราะว่าปั่นแซงนักปั่นรุ่นหลานเข้าเส้นชัยในรายการนี้ค่ะวิสุทธ์กสิยพัฒน์อดีตแชมป์ประเทศไทย2สมัยและเคยคว้า1เหรียญทอง4เกมที่สิงคโปร์รวมถึงลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ถึง3สมัยตลอด14ปีที่ลงรับใช้ทีมชาติถือว่ายังคงโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์3สมัยนะคะปั่นจักรยานแซงหน้านักปั่นรุ่นเยาวชนชายเข้าเส้นชัยเป็นครั้งแรกได้เป็นสนามที่4ติดต่อกันค่ะในการแข่งขันประเภทถนนชิงถ้วยคิงส์คัพอินไลน์เรสรุ่น40ปีขึ้นไปค่ะคนกลุ่มอายุ40อัพนะครับหลัก4แล้วนะครับหันมาออกกำลังกายกันมันดีกว่าอะไรทั้งหมดนะครับเซฟได้เยอะครับเซฟค่าใช้จ่ายค่าอะไรได้เยอะแยะนะครับแทนที่จะไปนั่งดื่มหรือจะไปทางอื่นไปเล่นกีฬาดีกว่าครับออกแรงออกเหงื่อดีกว่าเอาเวลามาปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดทำงานได้ทำเงินได้เยอะแยะครับปัจจุบันนะคะวิสุทธ์ในวัย42ปีทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมจักรยานสวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีนักกีฬารุ่นเยาวชนอย่างยุทธนามโนกับปฏิภาณการคนซื่อทำคะแนนรวมนำเป็นอันดับที่1และ2ในรายการ Kings Cup ปีนี้ค่ะส่วนผลรุ่นทั่วไปชายแชมป์เป็นของกฤษดาช่างปัดทั่วไปหญิงแชมป์เป็นของกฤติกาศิลาพัฒน์สำหรับเวลาประมาณบ่ายสองโมงวันนี้จะเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ค่ะแข่งขันที่ตำบลวังทับไซจังหวัดพิจิตรค่ะในศึกบาสเกตบอล ABL นะคะทีมช้าง Thailand Slammer นั้นถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเพราะว่านัดล่าสุดค่ะพวกเขาแพ้กับฟิลิปปินส์ทรัติออนนะคะจนต้องหล่นไปอยู่อันดับที่5ทำให้ตอนนี้นะคะผู้จัดการทีมนั้นเตรียมที่จะผ่าตัดทีมใหม่ทั้งหมดค่ะเกมนี้เล่นกันที่อาคารกีฬาเวท10เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะเป็นการพบกันล่าสุดของทั้ง2ทีมก็คือการเจอกันนัดชิงชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งตอนนั้นทีมช้างนั้นเอาชนะทรัติออนได้ถึงกรุงมะนิลา2ควอเตอร์แรกในเกมนี้แม้ทีมช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์จะนำไปก่อน40-34คะแนนค่ะแต่ว่าในควอเตอร์ที่3และ4แพทริออตแก้เกมด้วยการบุกใต้แป้นสลับกับชุดไกล3คะแนนจบเกมนะคะทีมช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์แพ้เป็นนัดที่5ด้วยคะแนน72-81ตกไปอยู่อันดับที่5ค่ะส่วนแพทริออตนั้นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแข่ง7นัดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งหลังเกมนะครับผู้จัดการทีมช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์ยืนยันว่าจะปรับทีมครั้งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนโค้ชเป็นชาวต่างชาติและเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางคนเพื่อให้ทีมช้างไทยแลนด์สแลมเมอร์ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ4ทีมสุดท้ายให้ได้ค่ะตอนนี้สงสัยต้องทำอะไรที่แรงๆกับทีมหน่อยนะครับอย่างนี้หนึ่งเนี่ยผมคงต้องใช้โค้ชต่างชาติละเพราะว่าโค้ชไทยตอนนี้ตันสำหรับตัวผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นนิมฮอร์ดวอล์กเกอร์เนี่ยโดนผู้เล่นโลโก้ก็จับก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็มันคือมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มแบบตัวหลักที่มันต้องทำได้มากกว่านี้นะครับมันต้องทำได้มากกว่านี้ผมมีให้แช็คบิ๊กเข้ามาละนะฮะก็คงซ้อมสักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมต้องคุยกับวอล์กเกอร์ให้เขาคงต้องพักเขาหรือว่าให้เขากลับนัดต่อไปของทีมช้างไทยแลนด์แซมเมอร์คือการออกไปเจอกับทีมด้วยของตารางอย่างไส้งอนฮีจากเวียดนามในวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งทีมไส้งอนฮีจะลงแข่งขันกับทีมบางกอกคอปราอีก1ทีมของไทยในช่วงเย็นวันนี้ที่สนามทานบินสเตเดียมเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะข่าวกีฬาวันนี้นะคะเราจะส่งท้ายด้วยภาพสวยๆในการแข่งขัน World Snowboard Championship ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะรายการนี้แข่ง4ปี1ครั้งนะคะวันนี้ดิฉันประภาพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณประภาพรนะคะติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงกันต่อกับคุณอภิญญาชัยจันทิพย์ค่ะ
ค่ะน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าหลายวงการได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะคณะหุ่นละครไทยด้วยนะคะก็ถือว่าขาดรายได้แล้วก็หุ่นได้รับความเสียหายไปมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็จะเป็นข่าวดีที่จะกลับมาได้แสดงอีกครั้งนึงนะคะในโครงการหุ่นเงาสะท้อนจากสายน้ำนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับศิลปะแขนงนี้แล้วก็ถือโอกาสเดียวกันในการเผยแพร่ไปด้วยค่ะแม้คำอธิษฐานจะทำให้หนุมานและม้านิลมังกรออกมาจากหนังสือได้จริงแต่ไม่อาจใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยเด็กหญิงข้าวหอมพ้นจากภัยน้ำท่วมหากต้องช่วยเหลือตนเองแง่คิดจากการแสดงหุ่นสายเสมาเรื่องเพื่อนมหัศจรรย์เป็นการแสดงครั้งที่3ของคณะละครหุ่นสายเสมาในปีนี้หลังจากต้องหยุดไปในช่วงน้ำท่วมไม่ต่างจากคณะหุ่นไทยอื่นๆที่ได้รับผลกระทบการได้กลับมาแสดงอีกครั้งในโครงการหุ่นเงาสะท้อนจากสายน้ำจากการบริหารจัดการของนิสิตชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้คณะหุ่นได้มีเวทีแสดงและเผยแพร่ศิลปะหุ่นไทยสำหรับผู้ชมนะคะคิดว่าจะได้ได้ชมหนึ่งก็คือการแสดงที่มีความหลากหลายจาก4คณะหุ่นที่เราเลือกนำมาแสดงค่ะแล้วก็ได้แนวความคิดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรค่ะการได้หันกลับไปมองว่าในอดีตเราใช้ทรัพยากรน้ำยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าเราได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าถึงได้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายกับประเทศเราค่ะผมว่าหุ่นไทยน่าจะทำหน้าที่หลายๆอย่างเนาะคือสืบสานด้วยและสื่อสารด้วยเพราะว่าหุ่นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือเป็นศิลปะในการสื่อสารที่มีพลานุภาพมากเวลาที่เด็กดูทุกคนดูจะรู้สึกได้ว่าเขามีชีวิตทีนี้เมื่อเขามาแล้วเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะอยู่ในวิถีที่มันเข้ากับสังคมปัจจุบันเพราะนั้นเรื่องราวที่เราทำส่วนใหญ่เราจะทำเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เด็กๆหรือครอบครัวต้องเรียนรู้เพื่อให้เขาเท่าทันกับชีวิตหรือสังคมที่แปรปรวนหรือเปลี่ยนไปเราว่าตรงจุดนี้คือการบูรณาการสำคัญครับยังมีการแสดงจากคณะหุ่นไทยทั้งหุ่นคนหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงและหุ่นกระบอกจากวิทยาลัยเพาะช่างพร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหุ่นไทยและการสาธิตสร้างหุ่นไทยสะท้อนความพยายามทำให้ศิลปะไทยคงอยู่ได้พร้อมต่อยอดสู่การเผยแพร่ต่อไปการแสดงหุ่นเงาสะท้อนจากสายน้ำจะแสดงให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอาทิตย์ที่4มีนาคมที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้า MBK Center กว่าจะออกมาเป็นภาษาไทยในแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะต้องมีการผสมผสานและก็แลกเปลี่ยนจากคำจากหลายชนชาติเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในแถบเอเชียอาคเนย์ด้วยแล้วนะคะดังนั้นค่ะการที่เรากลับมาเรียนรู้คำต่างๆในภาษาไทยก็เหมือนเราได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเดียวกันค่ะGratas Gratas เห็นไหมคะข้างท้ายกระดาษคำในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่ากระดาษกัมปาดูที่แปลว่ากัมประโดในหน้าหาลูกค้าให้บริษัทหรือธนาคารซาเบาที่แปลว่าสบู่และคำอื่นๆในชีวิตประจำวันออกเสียงตามสำเนียงโปรตุเกสในงานเสวนา500ปีความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนสะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามและตะวันตกผ่านมรดกทางภาษาที่หล่อล้อมจากชนชาติต่างๆสามารถออกได้แบบโปรตุเกสนะครับแล้วพวกมอนซ้อนซอเสียงอ้อแอร้องทะแยย่องกระเนาะย่ายเตาะเหยกลอนจากเสภาขุนช้างขุนแผนตอนทำขวัญพลายงามผลงานประพันธ์สุนทรภู่สะท้อนอิทธิพลภาษามอนที่ปัจจุบันใช้ในภาษาไทยไม่น้อยกว่า679คำขณะที่ภาษาเขมรพบมากในราชาศัพท์หรือแม้กระทั่งชื่อจังหวัดเช่นฉะเชิงเทราและบุรีรัมย์คำยืมภาษาต่างๆไม่เพียงฉายภาพความสัมพันธ์หากยังช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงรากวัฒนธรรมที่หล่อล้อมร่วมกันในภูมิภาคภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จริงๆแล้วก็มีการพัฒนามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามีการรับเอาภาษาของโปรตุเกสเข้ามาของภาษาเพื่อนบ้านต่างๆเข้ามาซึ่งอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยามันก็ทำให้เราเรียนรู้คนไกลๆเรารู้จักคำว่าสวัสดีจากภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแต่เราขาดความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาก
ภาษาไทยผ่านการผสมผสานกับภาษาต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ทั้งมอญเขมรยวนพม่าชวาลและมลายูสู่ภาษาไทยในรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันหากทุกวันนี้ความเข้าใจในภาษาเพื่อนบ้านยังอยู่ในวงจำกัดการศึกษาภาษาในภูมิภาคโดยเริ่มจากความเข้าใจที่มาของคำยืมจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันในอนาคตค่ะจากนักร้องเสียงสวรรค์ที่เคยสะกดผู้ชมได้ด้วยพลังเสียงของเธอนะคะแต่ว่าวินนี่ฮูสตันแทบต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเลยเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะไปติดตามจากรายงานบันเทิงเทศค่ะเสียงที่ลากยาวถึง7วินาทีได้อย่างทรงพลังโดยการใช้เพียงลมหายใจเดียวพร้อมทั้งลูกเล่นและชั้นเชิงในการด้นสดเป็นความสามารถที่หาตัวจับยากของวิทนีย์ฮูสตันราชินีเพลงป๊อปที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงของเธอเป็นเสียงที่พระเจ้าประทานมาวิทนีย์เป็นหนึ่งในนักร้องหญิงเพียงไม่กี่คนที่ไม่ต้องอาศัยการเต้นโชว์ไม่ต้องใช้การแสดงหรือการพูดเพื่อเอนเตอร์เทนเพราะเพียงเสียงร้องก็สะกดผู้ฟังได้อยู่หมัดด้วยความสามารถในการใช้เสียงทำให้วิทนีย์กลายเป็นต้นแบบของดิว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นมารายแครีคริสติน่าอากิเลล่ารวมถึงเซรีนดิออนนักร้องสาวน้ำเสียงทรงพลังที่เคยถึงขนาดขอให้สื่อมวลชนหยุดสัมภาษณ์แล้วเดินไปปิงเก้าอี้เพิ่มเสียงโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงร้องของวิทนีย์ฮูสตันนักร้องที่ตนเองชื่นชอบที่แสดงในงาน World Music Awardsเสียงที่สร้างมาจากเสียงร้องอันทรงพลังกลับพังทลายลงเมื่อเธอเข้าไปผูกพันกับยาเสพติดเดือนมกราคมปี2000วิทนีย์ถูกจับพร้อมสามีเนื่องจากในกระเป๋าของเธอมีกัญชาซุกซ่อนอยู่ต่อมาเธอติดยาอย่างหนักชีวิตของวิทนีย์ฮูสตันตกต่ำถึงขีดสุดจนซิซซี่ฮูสตันแม่ของเธอต้องพาตำรวจติดอาวุธพร้อมหมายสารไปถึงบ้านเตือนให้เธอเข้ารับการบำบัดการติดยาโดยด่วนซึ่งหลังจากนั้นช่วงชีวิต10ปีสุดท้ายของวิทนีย์มีข่าวพัวพันกับยาเสพติดและเข้าออกสถานบำบัดยามาตลอดปี2009หลังจากที่วิทนีย์บำบัดอาการติดยาเธอกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกผลงานเพลงชุดใหม่วิทนีย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผิดพลาดให้สาธารณชนรับรู้ผ่านรายการของโอปราห์วินฟรีย์แม้จะผ่านการบำบัดมาแล้วแต่คุณภาพในการแสดงของวิทนีย์กลับไม่คงที่ภาพแฟนเพลงโห่ไล่ไม่พอใจในการแสดงของวิทนีย์เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วง 2-3 ปีให้หลังแสดงให้เห็นถึงสุขภาพที่แย่ลงของนักร้องสาวจนไม่สามารถใช้เสียงอันทรงพลังได้อีกต่อไปแม้ภาพของวิทนีย์ที่ปรากฏในระยะหลังจะเป็นภาพการร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งการแสดงที่ถดถอยรวมถึงภาพชีวิตด้านลบที่ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถบดบังความสามารถในการเป็นนักร้องที่มีเสียงอันทรงพลังซึ่งยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจแฟนเพลงของเธอตราบนานเท่านานตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองนะคะว่าใครจะมาเป็นทายาทสืบทอดน้ำเสียงอันทรงพลังแบบนี้เชื่อว่าหลายคนนึกถึงเจนนิเฟอร์ฮัดสันค่ะแต่ว่าอีกหลายๆคนนึกถึงบียอนเซ่นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเธอนั้นมีทายาทแท้ๆอยู่อีกคนนึงก็คือบ็อบบี้คริสติน่าบาวก็ถือว่าเป็นทายาทแท้ๆทางสายเลือดเลยจะได้รับพรสวรรค์จากคุณแม่มาสักแค่ไหนต้องติดตามนะคะคุณศิริมาคุณเบนจมาลันคะขอบคุณคุณอภิญญาค่ะค่ะและทั้งหมดคือข่าวเที่ยงไทยพีบีเอสประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ